ครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการประเมินสารสนเทศนะครับก็สารสนเทศที่เราสืบค้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่หลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือนะครับหรือว่าในเว็บไซต์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยบนโลกเนี่ยมันค่อนข้างมีมากมายฉะนั้นการที่เราจะได้สารสนเทศที่มีคุณค่านะครับเราก็จะต้องมีการประเมินคุณค่าของสารสนเทศว่าตรงกับความต้องการของงานของเราหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาดูวิธีการประเมินนะครับในการแสวงหาสารสนเทศนั้นนะครับก็หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นสารสนเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็จะพบว่าสามารถสืบค้นทรัพยากรได้จากหลายประเภทนะครับทั้งหนังสือบทความวารสารวิจัยนะครับเว็บไซต์ซึ่งในการสืบค้นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็สามารถได้สารสนเทศนั้นน่ะจำนวนมากนะครับซึ่งบางทีอาจจะมีความเหมาะสมหรือว่ามีคุณค่าต่อการใช้งานและอีกบางส่วนที่เราค้นพบนะครับก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้หรือว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะนำสารสนเทศไปใช้งานนะครับเราก็จะต้องมีวิธีการประเมินสารสนเทศเพื่อคัดเลือกเอาเฉพาะสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการใช้งานของเรานะครับโดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหรือว่าการทำวิจัยนะครับความหมายของการประเมินคุณค่าสารสนเทศนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์สังเคราะห์สารสนเทศที่สืบค้นได้นะครับเพื่อให้สามารถตอบคำถามที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกประเด็นมีคำอธิบายเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้นั้นนะครับก็จะต้องมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นกระบวนการประเมินคุณค่าสารสนเทศนั้นนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าสารสนเทศมีจำนวนมากที่เราสืบค้นมาได้นะครับก็บางทีก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดนะครับจึงต้องมีการประเมินเพื่อคัดเลือกสารสนเทศมีการวิเคราะห์เพื่อจับประเด็นเนื้อหาว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องมีการนำมาสังเคราะห์เพื่อรวบรวมจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของเนื้อหานะครับดังนั้นนะครับกระบวนการประเมินคุณค่าสารสนเทศนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามที่ได้แสดงในสไลด์นะครับก็คือสารสนเทศที่เราได้มาจากการสืบค้นนั้นนะครับก็คือมันมาจากหลายแหล่งนะครับแล้วก็มีจำนวนมากมายซึ่งเราไม่ทราบว่าสารสนเทศใดที่นำมาใช้ได้หรือว่าไม่ได้หรือว่ามีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับฉะนั้นก็จะมาเข้าสู่การกระบวนการประเมินคุณค่านะครับเพื่อให้ทราบว่าสารสนเทศที่เราได้มาเนี่ยนะครับมีคุณค่านำมาใช้งานได้ตามความต้องการตรงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่นะครับจากนั้นเราก็จะนำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เรารับรู้จากการอ่านการดูหรือว่าการฟังนะครับแล้วก็บันทึกเนื้อหาสารสนเทศนั้นนะครับจากนั้นนะครับก็เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำสารสนเทศที่เราได้นั้นนะครับมาสังเคราะห์มาทำการสังเคราะห์จัดกลุ่มนะครับว่าแต่ละข้อมูลที่เราค้นพบเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรนะครับเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าสารสนเทศนะครับก็จะมีเรื่องของความเกี่ยวข้องนะครับว่าสารสนเทศที่เราค้นพบนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็เราก็จะต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็สารสนเทศที่ได้มานั้นมีความถูกต้องหรือไม่นะครับมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วก็มีความทันสมัยหรือไม่หรือว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันไม่อินเทรนแล้วนะครับหรือว่ามันเก่าเกินไปอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็สารสนเทศที่ได้มานั้นมีความครอบคลุมกับงานของเราหรือไม่นะครับหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะครับว่าในการประเมินคุณค่าสารสนเทศตามแต่ละข้อที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะครับเรื่องของความเกี่ยวข้องความถูกต้องความน่าเชื่อถือความทันสมัยแล้วก็ความครอบคลุมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมาลงในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเกณฑ์การประเมินคุณค่าของสารสนเทศนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของความเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นการพิจารณาว่า
สิ่งที่เราได้รับนั้นมีความเกี่ยวข้องเหมาะสมหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะครับโดยพิจารณาจากขอบเขตความต้องการนะครับของตนเองว่าต้องการสารสนเทศประเภทใดนะครับเช่นบทความวิจัยหนังสือเว็บไซต์สื่อประเภทอื่นๆนะครับอาจจะเป็นพวกคลิปวิดีโอคลิปเสียงต่างๆนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับสารสนเทศที่ค้นได้นั้นให้ข้อมูลตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับหรือว่ามีการยกตัวอย่างหรือไม่นะครับหรือว่าให้ข้อมูลสนับสนุนเรื่องที่ต้องการหรือไม่นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความถูกต้องนะครับก็จะพิจารณาว่าสารสนเทศที่ได้นั้นมีลักษณะการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเป็นกลางหรือว่ามีอคติหรือไม่นะครับมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่มีการสรุปเป็นเหตุเป็นผลมีอ้างอิงที่ชัดเจนรวมทั้งพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้นนะครับประกอบไปด้วยสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆหรือไม่นะครับกรณีประเภทของสารสนเทศที่ได้รับนั้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะต้องมาวิเคราะห์อีกว่าสารสนเทศนั้นมาจากแหล่งใดนะครับแหล่งสารสนเทศแบบปฐมภูมิหรือไม่นะครับซึ่งสารสนเทศแบบปฐมภูมิเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่ามาจากต้นกำเนิดของข้อมูลนะครับแล้วก็ส่วนสารสนเทศทุติยภูมิก็จะเป็นสารสนเทศที่คัดลอกมาจากปฐมภูมิอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งความน่าเชื่อถือก็จะลดลงมาอีกนะครับก็จะไม่เท่าสารสนเทศแบบชนิดปฐมภูมินะครับแล้วก็หากว่าเราจำเป็นต้องใช้สารสนเทศทุติยภูมิเนี่ยนะครับก็ให้ตรวจสอบกับต้นฉบับนะครับว่ามีความตรงกันหรือไม่นะครับในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับเราก็หลักๆแล้วเราก็จะพิจารณาเรื่องของผู้จัดทำหรือว่าผู้เขียนนะครับว่าเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใดหรือว่าเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับตลอดจนเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือยอมรับในหัวข้อเรื่องหรือว่าสาขาวิชานั้นๆหรือไม่นะครับโดยการพิจารณาเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากข้อมูลการศึกษานะครับของผู้เขียนผู้แต่งนะครับแล้วก็ประสบการณ์ทำงานนะครับหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่ผู้เขียนหรือว่าผู้แต่งนั้นรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับมักจะระบุไว้ในส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนท้ายของสารสนเทศที่เราสืบค้นมานะครับนอกจากนี้นะครับเราควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือนะครับของสถาบันหรือว่าหน่วยงานที่ผลิตสารสนเทศนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานเอกชนเองนะครับเราก็นำมาใช้ได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องอยู่ภายใต้ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะพิจารณาว่าเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงหรือไม่นะครับหรือว่ามีความชำนาญในสาขานั้นๆสาขาที่นำเสนอสารสนเทศที่เราสืบค้นมาแล้วก็เราต้องการที่จะนำไปใช้เนี่ยนะครับก็ต้องมาดูในเรื่องของความชำนาญนะครับในเรื่องที่เขาเขียนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความทันสมัยของข้อมูลนะครับเราก็จะพิจารณาเรื่องความทันสมัยในเรื่องของความทันต่อเวลาแล้วก็วันที่ปรับปรุงล่าสุดนะครับหลีกเลี่ยงการใช้สารสนเทศที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นเวลานานนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหากสารสนเทศอายุเกิน5ปีไปแล้วก็อาจจะไม่ทันสมัยเท่าที่ควรนะครับดังนั้นเราต้องวิเคราะห์หลายๆจุดนะครับถึงแม้ว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ผู้แต่งได้แต่งไว้นานแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องที่เราสืบค้นมาได้นั้นแม้จะมีระยะเวลานานแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ย
ยังคงใช้ได้อยู่อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับอย่างถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันแล้วก็มีความทันสมัยที่สุดนะครับแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าวรรณคดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความทันสมัยนะครับหรือว่าอาจจะมีปีที่เป็นปีปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็วรรณคดีเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเราก็ควรพิจารณาความทันสมัยของสารสนเทศนะครับให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาที่เราต้องการด้วยนะครับมีส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับเราก็จะมาพิจารณาเรื่องความครอบคลุมของสารสนเทศนะครับก็เราจะต้องมาดูว่าสารสนเทศนั้นครอบคลุมหัวข้อที่เราต้องการค้นหามากน้อยเพียงใดนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่นะครับเขียนให้นักวิชาการหรือว่าบุคคลทั่วไปอ่านในข้อมูลให้ข้อมูลเชิงลึกมากน้อยเพียงใดนะครับรวมทั้งให้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลเดิมที่มีอยู่หรือไม่นะครับลักษณะสารสนเทศเป็นอย่างไรนะครับก็เช่นสารสนเทศวิชาการนะครับรายงานการประชุมข่าวหรือว่าโฆษณาทั้งนี้นะครับเราก็สามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของสารสนเทศนะครับเช่นสารบัญคำนำบทนำนะครับวัตถุประสงค์ดัชนีนะครับหรือว่าสาระสังเขปเป็นต้นนะครับ